เอาละครับไปฟังบางวรรคบางตอนของคลิปชุดนั้นกันอีกสักครั้งสิครับแต่คนละตอนกับเรื่องสินบนนะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นชุดฉบับเต็มนะคะเป็นคลิปฉบับเต็มนะคะรอบนี้ฉบับเต็มแต่คงเปิดไม่หมดนะความยาวทั้งหมด26นาทีเราเปิดเต็มๆไม่ได้ใช่ค่ะฟังบางวรรคบางตอนที่นำไปสู่บ้านภูเรือของคุณเปรมชัยอยู่ในคิวถูกเช็คบินเป็นคิวต่อไปใช่แล้วค่ะไปชมไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะมาครับมาโอ้โหผ่ามันด้วยผ่ามันเครียดเลยรู้จักหมดแล้วเข้ากับแท่งนี้จนไปปีท้ายจุดเมื่อท้ายจุดหัวนายหลายปีแล้วเกือบ10ปีแล้วตัวหลังไม่ได้เข้าเลยเข้าได้ไปจะหาเที่ยวใกล้ๆเอาบ้านดีนี่ครับครับต้องกระทิงต้องกระทิงอะไรนี่ต้องต้องกระทิงต้องกระทิงต้องกระทิงบ้านต้องกระทิงแถวนั้นมันก็เป็นป่าเนี่ยเขาตั้งคือก็มันใต้เขื่อนท่าทุ่งนามาหน่อยเขื่อนเสือเขื่อนท่าทุ่งนาแต่ว่าโฟก็ไม่ค่อยจะพักหรอกไม่ค่อยจะมาคนก็หลายล็อกแกไม่ค่อยจะมาทำแต่งานบินไปนู่นไปนี่อยู่เรื่อยๆจังหวัดเลยจังหวัดเลยภูเขาทั้งภูเขาบ้านอยู่ยอดเขาแล้วอยู่อำเภอเลยอำเภอเกลือคุณดูเสื่อยยี่นั้นตรงนี้ผู้ที่หน้าผู้อยู่บ้านมาอย่างตัวทะเลหมดเลยหมดบ้านหัวหินภูเก็ตตัวภูเก็ตเนี่ยเป็นอู่เรือไม่หน้าต่อเรือยอดเรือแค่ก็ต่อแค่ข้างท่าเรือนี่ของวันนี้สัมมนาชุมนุมเรือยอดสุกสุกหน้าเนี่ยก็ต้องบินไปเรื่อยๆเรื่องส่วนตัวน่าจะเป็นเสียงของยงโดดเคลียร์ใช่ค่ะพูดถึงภูเรือใช่ค่ะของนายหมายถึงภูเรือจังหวัดเลยใช่ค่ะแล้วมีการพูดถึงเหมือนหุบเขาทั้งหุบพูดถึงหุบเขาทั้งหุบเขาแปลว่านั่นสิพูดถึงอีกหนึ่งภูที่จังหวัดน่านแล้วก็พูดถึงภูเก็ตพูดถึงเรือยอชต์ความอีกตอนหนึ่งถ้าฟังกันไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆค่ะพอแกะออกได้ว่าไปแถวชายแดนพม่าอินเดียไปแถวชายแดนอินเดียก็เคยไปแล้วป่าอินเดียนะป่าอินเดียไปลุยป่าอินเดียก็ลุยมาแล้วไปลุยป่าพม่าก็ลุยมาแล้วไปลุยป่าอินเดียเนี่ยไปล่าเสือไปล่าลูกเสือนี่ถ้ารัฐบาลอินเดียฟังเทปชุดนี้นะสงสัยคงต้องออกหมายจับคุณเปรมชัยเพิ่มอีกหนึ่งคดีหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละฟังไปก็จะจับความละเอียดได้แบบนี้แหละค่ะและที่สำคัญพูดถึงการแวะเวียนไปที่เขตเศรษฐกิจทวายนิคมอุตสาหกรรมทวายของพม่าอิตาเลียนไทยเขาได้ที่อิตาเลียนไทยไปได้สัมปทานในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทวายพูดถึงเรื่องไปเจอกับทักษิณชินวัตรที่ทวายยงโดดเคลือโม้ถึงขนาดว่าเคยได้ติ๊บจากทักษิณชินวัตรขาไปก็200ดอลขากลับก็อีก200ดอลไอ้โม้อย่างนี้นายจะซวยใช่แล้วตลอด25เกือบ26นาทีเนี่ยมันมีสาระหลายประเด็นยิบย่อยนะถ้าไปจับในแต่ละประเด็นอาจจะแตกเป็นประเด็นที่ต้องไปขุดคุ้ยสืบค้นต่อด้วยว่ากันไปสรุปนะไปเจอทักษิณที่ทวายไปล่าเสือและลูกเสือชายแดนอินเดียป่าพม่าก็ลุยมาแล้วป่าอินเดียก็ลุยมาแล้วพูดถึงหุบเขาทั้งหุบเขาแปลว่าอะไรพูดถึงภูเรือจังหวัดน่านพูดถึงอีกหนึ่งภูจังเดี๋ยวภูเรือจังหวัดเลยพูดถึงอีกหนึ่งภูที่น่านพูดถึงอีกภูก็คือภูเก็ตภูเก็ตเรือยอชต์บังเอิญเนี่ยเช็คประวัติของพี่นพดลค่ะ
ที่ปรึกษาของคุณเปรมชัยกนสูตรคนที่เปิดทางให้คุณเปรมชัยเข้าป่าทุ่งใหญ่เที่ยวเนี่ยก็เคยคุมแถวภูเก็ตอดีตเนี่ยเป็นหัวหน้าอุทยานศิรินาถภูเก็ตมาแล้วอดีตเป็นหัวหน้าสำนักงานป่าไม้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยถ้าคนคิดจะคิดกันเยอะต่อจิ๊กซอกันไปไกลเลยนะถ้าคนจะเชื่อมเรื่องนะก็ว่ากันไป